กับเช่นเคยในช่วงข่าวไอทีนะครับข่าวลือเผย iPhone ปี2020หรือปี2020จะมีสแกนลายนิ้วมือที่จอหรืออุลตราโซนิกใช้เซ็นเซอร์จากคอตัมนะครับ EDN นะครับรายงานว่า Apple ได้คุยกับ GIS ผู้ผลิตจอทัชสกรีนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการพัฒนาฟีเจอร์สแกนนิ้วที่จอเซ็นเซอร์จากคอตัมที่คาดว่าถูกใช้ใน iPhone ปี2020นั่นเองนะครับiPhone ปี2020อาจมีสแกนลายนิ้วมือที่จอหรืออัลตราโซนิกรายงานเผยว่า Apple จะใช้เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วแบบอัลตราโซนิกที่ผลิตโดยควอตัมใน iPhone ปี2020โดย GIS กับควอตัมที่ร่วมผลิตและส่งมอบชิ้นส่วนดังกล่าวนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หมิงชิงคูบลูมเบิร์กและสื่ออื่นเผยว่า Apple จะเปิดตัว iPhone ที่มีทั้งฟีเจอร์สแกนหน้าหรือ Face IDและสแกนนิ้วที่จอโดยคาดว่าจะอยู่ใน iPhone รุ่นปี2020หรือ2021นั่นเองนะครับโดยควอตัมเป็นผู้ผลิตและส่งมอบเซ็นเซอร์สแกนนิ้วแบบอัลตราโซนิกให้ Samsung นะครับผมใช้ใน Galaxy S10 แล้ว10แต่คาดว่า iPhone ได้เซ็นเซอร์แบบใหม่ที่ทำงานซับซ้อนกว่านั้น PC Mac เผยว่าควอตัมได้เปิดตัวเซ็นเซอร์สแกนนิ้วที่จอแบบใหม่ขนาด 30x20 มมซึ่งใหญ่กว่าแบบที่ใช้ใน Galaxy S10 ถึง 17 เท่าเป็นไปได้ว่าฟีเจอร์สแกนนิ้วที่จอแบบอัลตราโซนิกถูกใส่ในเฉพาะ iPhone รุ่นพรีเมียมกล่าวคือ iPhone รุ่นพรีเมียมจะมาว่า Face ID และสแกนนิ้วที่จอส่วนรุ่นปกติก็จะมีเฉพาะ Face ID เหมือนเดิมก็เป็นได้นะครับสำหรับในช่วงข่าวเก็บ IT ห้องโถงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามการชมนะครับผมสวัสดีครับ